น้องมายูลูกสาวของแม่เมย์และพ่อหนุ่มกันชัยค่ะสำหรับน้องมายูลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเมย์เฟื่องอารมณ์และพิธีกรรวมถึงนักแสดงมากฝีมืออย่างหนุ่มกันชัยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าครอบครัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแล้วล่ะค่ะที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยจริงๆแถมน้องมายูยิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความสวยขึ้นทุกวันจะมองมุมไหนก็สวยน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาสุดๆเลยแถมยังเป็นเด็กที่ทะเลนขี้เล่นอารมณ์ดีสุดๆจนหลายคนนั้นอดที่จะตกหลุมรักสาวคนนี้เลยไม่ได้ก็น่ารักในเอ็นดูซะขนาดนี้นะคะแถมแต่ละครั้งที่สาวเมย์ออกมาเผยความน่ารักของลูกสาวให้แฟนๆได้ชมใน IG ส่วนตัวก็มักจะเรียกยอดไลค์ได้เป็นจำนวนมากล่าสุดสามีเธอได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักของน้องมายูค่ะทำให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาชมว่าแม่งานนี้ลูกสาวดูน่ารักจริงๆเลยแหละค่ะและที่เห็นว่าจะทำให้พ่อหนุ่มเขาดูแล้วอึดอัดใจและต้องกุมขมับเลยนั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่พ่อหนุ่มเขาอยากให้น้องมายูนั้นแต่งตัวแบบแมนๆหน่อยละค่ะแต่เมื่อแต่งออกมาแล้วกลับดูเป็นสาวที่สวยขึ้นมาซะอย่างนั้นแม่เห็นแบบนี้แล้วล่ะก็พี่หนุ่มของเราคงต้องไว้หนวดปรอแล้วล่ะค่ะ